ไทยเกือบไปแล้วหลังเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปอย่างบุดวิดลากยาว5เซตสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวิลีก2024ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมชาติไทยของเราค่ะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะคะซึ่งผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยค่ะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-2เซตค่ะด้วยคะแนน25-18 27-29 23-25 25-21และ15-13คะแนนค่ะเรียกได้ว่าทีมชาติเวียดนามนะคะเล่นได้ดีกันมากๆเลยค่ะลากยาวกันถึง5เซตเลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะทีมชาติเวียดนามนะคะขึ้นนำนะคะทีมชาติไทยไป2-1เซตค่ะและในเซตที่4นะคะทีมชาติไทยก็สามารถกลับมาเอาชนะได้นะคะและในเซตที่5ค่ะก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้15-13คะแนนค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะคะจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเล่นในแมตช์นี้ของทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามเราไปฟังกันเลยค่ะโดยความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านแรกเขาบอกว่าฉันเสียใจมากที่ทีมของพวกเราแพ้แต่ก็ต้องขอบคุณสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนรวมถึงผู้ชมที่เข้าไปชมในสนามทำให้การแข่งขันคึกคักมากๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่ามันช่างเยี่ยมยอดมากๆเลยเราเล่นกับประเทศไทยเล่นกับทีมระดับโลกทุ่มเทมากๆเลยเล่นได้ดีมากๆความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าน่าสงสารนักกีฬาผลสุดท้ายก็กลับเป็นเราทีมชาติเวียดนามที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าพวกคุณเก่งมากๆแล้วขอบคุณการแข่งขันดีๆสำหรับรายการนี้ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าคู่แข่งของเราวันนี้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งเกินไปบอกได้เลยว่าทีมของพวกเรานั้นเล่นได้ดีมากๆเล่นได้เต็มที่มีความพยายามผู้เล่นเล่นดีกันทุกคนมั่นคงกว่าทุกครั้งแค่เสียใจเล็กน้อยที่ผลสุดท้ายแล้วพวกเรากลับพ่ายแพ้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเล่นดีมากความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าตู้เย็นคือจุดเปลี่ยนของทีมชาติเวียดนามความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าลุ้นระทึกจนถึงวินาทีสุดท้ายพวกคุณเล่นได้ดีมากๆมีความพยายามมากๆพัฒนาการของพวกคุณดีขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าทีมของพวกเราเล่นได้ดีมากๆแต่น่าเสียดายจังที่พวกเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆสาวๆเวียดนามของพวกเราเล่นกันได้หนักหน่วงภูมิใจกับพวกเธอมากๆเลยความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าเก่งมากๆเลยนักกีฬาทีมชาติเวียดนามของพวกเราจิตใจเข้มแข็งขึ้นเยอะสู้กันได้สนุกสู้สีพัฒนาต่อไปความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันพวกคุณเล่นได้ดีมากๆเสียดายที่ไม่มีชัยชนะแต่ยังไงก็ขอบคุณที่เต็มที่กับทีมความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าพัฒนาต่อไปให้ได้เยอะๆเพื่อเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายจังแต่ต้องยอมรับเลยว่าการเล่นในนัดนี้เวียดนามเล่นได้ดีมากๆแค่ต้องการโชคเท่านั้นความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าเล่นได้ดีมากๆจนแต้มสุดท้ายเป็นการแข่งขันที่ดีและได้อารมณ์มากๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าแมตช์นี้เวียดนามสมควรที่จะชนะเราเล่นได้ดีกว่ามากๆเลยน่าเสียดายมากๆอีกนิดเดียวเท่านั้นเองความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่า
ทีมชาติเวียดนามพัฒนาขึ้นมากจริงๆยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติไทยอีกต่อไปแต่การพ่ายแพ้หรือว่าการได้รับชัยชนะมันเป็นเรื่องปกติของกีฬาขอให้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามเก่งอยู่แล้วแต่ทีมชาติไทยแลนด์กล้าหาญและยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่ามันเจ๋งเกินไปแล้วถึงแม้ว่าเวียดนามของเราจะยังไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะประเมินพวกเราต่ำไปได้เช่นกันความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าขอให้สาวๆเวียดนามเข้มแข็งและพยายามให้มากขึ้นขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกคุณเพื่อทีมชาติเวียดนามของพวกเราความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามากแต่เวียดนามเล่นได้ดีกว่า2นัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าทีแรกฉันคิดว่าทีมเวียดนามของพวกเราจะแพ้ไป3-0เซตแต่ครั้งนี้พวกคุณเล่นได้ดีจริงๆสามารถเก็บเซตจากทีมชาติไทยได้2เซตเกือบเอาชนะไปได้ในเซตที่5สุดยอดมากๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าฉันแอบเสียใจนิดหน่อยแต่วันนี้พวกเราเล่นได้ดีมากๆรอเล็กที่2แก้แค้นเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆที่ได้เล่นกับทีมอันดับที่14ของโลกวอลเลย์บอลหญิงของพวกเราจะดีขึ้นถ้าหากว่าพวกเราสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าต้องบอกเลยว่าชัชชูออนมกศรีและอัชรพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเธอเล่นได้น่ากลัวมากๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าให้กำลังใจพวกเธอนะสาวๆเวียดนามพวกเธอยอดเยี่ยมมากๆจริงๆแล้วเวียดนามก้าวหน้าไปเยอะเลยความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรพวกคุณเล่นได้ดีขนาดนี้ครั้งหน้าเอาใหม่หวังว่าจะสามารถเก็บชัยชนะจากทีมชาติไทยมาได้ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าการเล่นในวันนี้เล่นเข้าขากันได้ดีมากๆตื่นเต้นจนวินาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ว่าพวกคุณเล่นได้ดีจริงๆหวังว่าครั้งต่อไปเราจะสนุกกับทีมชาติไทยค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามค่ะผลปรากฏว่าทีมชาติไทยนะคะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-2เซตค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเล่นของทั้ง2ทีมในแมตช์นี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ